ของทั้งสองเนี่ยตอนนี้ยืนยันนะครับว่าเป็นมาจากการเสพยาเสพติดเทนมผงโคมันทางกองพิสูจน์หลักฐานน่ะเพิ่งกลับไปนะครับก็คงต้องยังเร่งด่วนที่จะบอกยังไม่ได้แน่ชัดนะฮะแล้วก็จากการสอบถามเพื่อนเบื้องต้นก็มีน่าจะอยู่มีการรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนะครับเสพยาเสพติดก็อันนั้นยังไม่พบชิ้นส่วนของยาเสพติดนะพบแต่อุปกรณ์ในการสูบอะไรในส่วนที่สูบทางจมูกน่าจะสูบทางจมูกในการสูบทางจมูกอุปกรณ์ที่เหมือนหลอดเหมือนหลอดเป็นหลอดดูดกาแฟแล้วจากการที่ได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยพบว่าก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเนี่ยมีผู้หญิงในห้องเนี่ยลุกลี้ลุกลนออกไปจากห้องก่อนหนึ่งคนในตรงนี้ข้อที่จริงเราได้มีข้อมูลตรงนี้เป็นอะไรบ้างตรงนั้นก็เป็นกลุ่มก็เป็นกลุ่มเป็นหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันนะฮะเป็นหนึ่งในห้าคนตอนนี้เราครบตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้สอบถามว่า อยู่ในกลุ่มตลอดมาไหมหรือว่าเป็นยังไงถึงเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับตอนนี้ได้การทำการควบคุมตัวไว้แล้วไม่ได้ควบคุมตัวพบตัวเราเพิ่งทราบว่าเป็นใครพบตัวก็ต้องเชิญมาคุยอยากจะรู้เหมือนกันครับว่ามีพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดไหมครับก็พบหลอดนะฮะหลอดกาแฟน่าจะที่ตัวตกอยู่ในที่ตกอยู่ในห้องเกิดเหตุครับครับคือทำไมถึงว่าเขาขึ้นอ่ะจะได้ไม่เพื่อนมาเพื่อนสาวผมก็งงจะทำงานก่อนผมเพิ่งเข้ามาปุ๊บผมบอกไม่มีชุดญาติครับไม่เข้าครับลองลากครับคุณมดเขาตัวมันเองอ่ะทำงานก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ให้ดูที่ตรงนั้นติดอยู่ในห้องกระเป๋าสีเหลืองหนูอ่ะตอนนี้เขาติดไม่อยู่หนูสวนอยู่อ่ะว่าอยู่ห้าแล้วนาฬิกาผู้แทนแต่ยังเริ่มแล้ว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 เริ่มเอาแบ่งมาแบ่งไปไหวนะแบ่งไปว่าไหวเดี๋ยวนะไม่ไหวเจ้าของนะครับบันไดนะช้ามาเจ้าของห้องนะครับเจ้าของห้องมาช้าเอาอะไรลงเนี่ยมันขาลงขาลงโอเคเดี๋ยวปิดห้องไว้ก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่มาพี่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาก่อนนะไม่ไหวก่อนพี่ขาหลับตับคนเจ็บยังหายใจอยู่ไหมหายใจอยู่โอเคหายใจไหมก็ใส่ท่อแล้วเนี่ยเห็นไหมใส่ท่อว่ะใส่บอกใส่ท่อแล้วบรรยากาศนะครับบรรยากาศพี่ตอบบอกให้ถึงพื้นที่ไว้ก่อนนะจะรอเจ้าที่มาพอไปนะไปมาหัวเข้าไปออก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 มาเข้ามาบอกให้เป็นสำคัญเลยออกเอาเลยก็ได้ออกได้เฮ้ยโอเคพี่ต่อให้สองคนพี่ต่อพูดไปในช่องทางด่ว